พี่ครับมีงบอยู่700,000อยากได้ฟูลเชลซีแบบว่าปีกวิ่งเร็วกองหน้าความเร็วสูงขอปีใหม่+5ไม่ต้องปีเก่า+8ก็ได้ครับพี่ในงบ700,000ฟูลเชลซีเส้นสนามจัดเป็นยังไงตามไปดูคลิปนี้กันเลยครับ ID FIFA Photoshop by Oat บริการรับซื้อและขาย ID FIFA ออนไลน์4ไม่ว่าจะเป็นทีมพร้อมเล่น M ล้วนของใหม่อัปเดตตลอดปลอดภัยแน่นอนครับแถมยังมีบริการดึงนักเตะหายากบริการปั๊ม M และตอนนี้มีเว็บสนับซื้อขายดีใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นสนามกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณเพจ FIFA Addict ด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะเสด็จผู้เล่นตัวจริงเป็นที่แบบโอ้โหเรียกว่าแน่นทุกตำแหน่งแล้วก็ FP ที่250นั่นเองฮะเขาบอกว่าอยากได้กองหน้าวิ่งเร็วก็นี่เลยครับอังเดเชฟเชนโกปีกซ้ายขวาที่มีความเร็วสูงแล้วก็ความคล่องตัวและสองเท้าเนี่ยจัดเอเดนอาซาร์กับเปโดเข้าไปตำแหน่งกลางลุกเนี่ยเดอบอย22ทีวายมีสวอปสามารถส่งบอลได้ดีครับตำแหน่งกลางรับ2ตัววันนี้เราเลือกเป็นทางด้านมิเชลบาลักยิงคู่กับทางด้านมิเกลเอเซียงซึ่งการตัดบอลการวางบอลแดนหน้าเนี่ยทำว่าทำได้ดีแน่นอนครับคู่เซนเตอร์แบ็กวันนี้อันโตนิโอรูดิเกอร์ยิงคู่กับทางด้านอันเดคิดเซนนั่นเองนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวานี้เบนชิลกับดีเจมก็น่าจะเป็นแบ็กซ้ายแบ็กขวาที่ดีที่สุดของเชลซีแล้วก็ผู้สาวประตูอย่างทีโบคูตัวนั่นเองสำหรับ EBS เนี่ยต้องบอกเลยว่าเราโดนมากับตัวแล้วนะโหยเหนียวมากๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปซื้อตลาดแล้วเดี๋ยวไปจัดแผนกันด้านในเกมกันเลยครับเรียบร้อย11ตัวจริงของเชลซีในงบ700,000,000เลยนะเรียกได้ว่าแต่ละตัวนี้แบบว่ากว่าจะซื้อได้นะครับแทบไม่มีคนปล่อยบวก 5เลยนะครับบางปีอาจจะขยับกันบ้างเล็กน้อยนั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยแผนในการเล่นของเราก็จะเป็นประมาณนี้ครับ4-2-1-3หรือ4-3-3ตามที่ทุกคนเรียกกันนั่นเองนะครับก็เราไปปรับดูแล้วกันครับอย่างที่เลือกเนี่ยคือเอาจริงเนี่ยหลายๆตำแหน่งเนี่ยอาจจะได้ปีที่มันดีกว่านี้หลายตัวจะดีกว่านี้แต่คืออย่างที่บอกคือเอาที่แบบว่าราคามันไม่แรงมากแล้วก็พลังมันจะใกล้ๆกันนั่นเองนะครับหลายคนต้องสงสัยอ่ะพี่เปโดมันมี PFA มีปีที่มันดีกว่าไม่ใช่เหรอคือ PFA เนี่ยมันดีก็จริงครับแต่ว่าเวลาเล่นริมเส้นพี่ชอบมีพลังแฝงนี้ครับไดรเวอร์พุ่งลมเพื่อให้ได้ฝ่าวนั่นเองเวลาเลี้ยงเข้าไปในจุดโทษเตรียมแบบพุ่งอะครับเตรียมพุ่งอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็อาซาเนี่ยหลายคนบอกอ้าวพี่ปีนี้กับปีโฮมกลัวมันต่างกันยังไงคือเอเดอาซาปีนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าจะเล่นตัวกลางซะเป็นส่วนใหญ่เพราะ CAM แล้วก็มีเพลย์เมกเกอร์ด้วยซึ่งข้อดีของปีนี้เนี่ยพี่ให้ตรงนี้เลยครับนี่การยิงโค้งการเลี้ยงบอลการควบคุมบอลครับมันก็เลยทำได้ดีกว่าปีโฮมโกรนนั่นเองซึ่งปีโฮมโกรนเนี่ยอาจจะเป็นปีกแบบปีกจ๋าๆเลยนั่นเองแต่ส่วนปีนี้เนี่ยมันก็ยังโยกมาเล่นตัวในได้ด้วยนั่นเองนะครับกองหน้าก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับเชฟเชนโกอยู่แล้วนะครับเดอบอยก็มีสเวิร์ฟอย่างที่รู้กันแน่นอนว่าถ้าจะเล่นเดอบอยพยายามหาเดอบอยที่มีสเวิร์ฟซึ่งการจ่ายบอลจะทำได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปเล่นให้ดูว่าในงบ700,000เนี่ยมันจะเฟียลฟาร์มมันจะเป็นเมตาหรือเปล่าเดี๋ยวตามไปดูข้างในกันเลยครับแมตช์แรกครับของฟูลเชลซีในงบ700,000ครับมาดูกันครับว่าจะเป็นเยี่ยงไรนะฮะวันนี้ว่าจะเป็นเมตาทุกตำแหน่งหรือเปล่าตามที่สมคำร่ำลือมาดูครับดูตำแหน่งเกมรับก่อนแน่ๆเดบรอยครับดูว่าการวางสเวิร์ฟวางสเวิร์ฟนั่นแม่นครับไปครับมาที่เอเซียงครับเอเซียงบัลลังไอคอนครับดีอยู่แล้วครับบัลลังไอคอนปึ๊บเชฟเชนโกยังไม่ให้ยังไม่ให้เชฟเชนโกวางบอลคืนหลังครับนี่เขาเรียกว่าวางตัวให้ดีเดบรอยเดบรอยไปไม่ได้โอ้โหฝั่งนู้นเขาตึงเหมือนกันนะหมุนไปกันหนึ่งทีเรียบร้อยเอเซียงโอกาสซัดครั้งแรกครับจากกลางรับดันขึ้นมาเลยครับบัลลังอยู่ที่มุมครับยังไม่ให้ด้วยยังไม่ให้ด้วยมาที่มิเชลบัลลังครับปั่นมาโอ้โหลูกนี้ไม่เข้าข้อครับตัวงานยังไม่หนักมากครับลูกนี้วางบอลไปเลยครับมิเกลเอเซียงโอ้โหเขาอ่านเกมดีครับคนนี้รู้ว่าจะเล่นบอลยาวอะไรอย่างนี้ใส่ได้หมดเลยอ่ะมาครับพาบอลขึ้นไปก่อนครับคิมเดบรอยเดบรอยหมุนเอาเดบรอยโอ้โหลูกนี้มีโอกาสได้ซัดครับเดบรอยโอ้โหลูกนี้กาจะโลช็อตและประตูไม่หลงกับดาวิดซีแมนถือว่าเขาเล่นได้ดีแล้วค่อนข้างที่จะรัดกลุ่มนะครับมาที่ริเจโอเคริเจมดักได้สบายครับมาครับไปแล้วครับโอ้โหคีเลอร์พาลูกนี้ยิงเรียบร้อยครับโอ้โหเควินเดบอยเป็นไงครับนี่แหละอย่างที่บอกคือถ้านักเตะมีสเวิร์ฟมันจะจ่ายบอลค่อนข้างได้เปรียบแบบนี้แล้วก็คือทำให้กองหน้าเล่นง่ายเลยนะครับเชฟเชนโกยิงมุมแคบไม่เหลือขึ้นนำ 1-0 นาทีที่44ก่อนหมดครึ่งแรกครับไว้แน่นเลยครับเดบรอยเนอร์เปโดจิ้มก่อนครับโอเคสวยครับเอ้าไม่ได้เงี้ยเบนชิเวโอโอเคแหมเบิร์นบอลนี้ก็แย่เลยครับเปโดขวามาเลยครับขวางมาเลยครับ
ไหลมาให้นิ่มๆเชฟเชงโก้โอ้โหเดอะบอยกุมกำมับเลยเมื่อกี้เราไหลมาลูกนี้อ้าวเราเสร็จชีเวลป่ะครับเนี่ยเสร็จชีเวลเสร็จชีแซะก่อนแซะก่อนโอ้โหเป็นไงครับกูตัวบอกแล้วปีนี้คือทีเด็ดของเขาเลยทีโบกูตัวไหลให้เลยครับเอเดนอาซาเอเดนอาซาโอ้โหเจอเปาโลโมดินี่ไม่ผ่านครับเดอบรอยเนอร์เดอบรอยเนอร์เดอบรอยเนอร์วางให้อาซาน้อยอาซาน้อยโอ้โหบังวัดบังวัดโอเคยังได้อยู่กับอาซาวางออกมาที่บัลลักครับบัลลักปั่นเปรียบนิดเดียวมิเชลบัลลักครับมาแล้วครับเราเรียกว่าให้บอลนี้โหวิ่งสู้กับรีเจมนี่ค่อนข้างยากครับรีเจมมีความเร็วอยู่แล้วด้วยมาครับเชฟเชงโก้อยู่ข้างในเดอบรอยเดอบรอยเปิดมาเชฟเชงโก้ก็ไม่เหลืออะไรครับโอ้โห2แอสซิสต์จากเควินเดอบรอยโอ้โหเป็นไงแล้วการจ่ายแบบว่ามีสเวิร์ฟนี่ค่อนข้างได้เปรียบเลยนะครับกับสกินให้งามๆครับฮึโอ้โหแล้วลูกนี้ไหลเลยนะเชฟเชงโก้ดวล 1-1 กับทีโบกูตัวดวล 1-1 กับทีโบกูโอ้โหเรียกว่าออกมาตัดบอลได้ไวครับทีโบกูตัวโอ้โหแต่ว่าก็เสียเป็นลูกฟรีคิกนะครับลูกนี้โอเคครับ GG แมตช์แรกก็ชนะไปได้2ประตูต่อ1จากการแอสซิสต์จากเควินเดอบรอยทั้ง2ลูกครับโอ้โหดูยิงแต่ละลูกคือมันไม่ใช่ลูกธรรมดาแล้วดูนะเดอบรอยไปสุดเส้นครับแล้วยกกลับมาโอ้โหแล้วจ่อๆไม่เหลืออะไรครับเอาละครับเป็นแมตช์ที่2ครับของฟูเชลซีในงบ700ล้านนะครับมาหลังจากแมตช์แรกชนะไป 2-1 ก็เริ่มจะเห็นแนวทางการเล่นครับก็ถือว่าคิดเซนกับรูริเกอร์นี่แทบจะงานไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะเพราะว่ากองกลางเนี่ยค่อนข้างจะสกินได้ดีเลยนั่นเองนะครับเราไหลมาลูกนี้คิลเลอร์พาสมายังไงไหลมาบัลลักยิงเรียบร้อยครับโอ้โหลองช็อตทำงานครับมิเชลบัลลักครับโอ้โหเป็นไงครับกลางรับคือเอาง่ายคือสามารถยิงได้ทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นมิเชลบัลลักก็เล่นได้มิเกลเอเซียงก็ถือว่าขึ้นมาเติมขึ้นมายิงได้อีกเช่นเดียวกันก็คือเอาง่ายคืออาวุธรับเนี่ยแถว2ยิงได้กลางลุยได้กองหน้าก็ยิงได้เช่นเดียวกันครับขึ้นนำไวเลยครับนาทีที่3ก็มิเชลบัลลักรับบอลออกไปเองครับจังหวะนี้เป็นชิเวลที่บัลลักครับเล่นง่ายๆกับเอเซียงไปครับเดอบอยเนอร์บัลลักเอาก็เรียโอ้โหแล้วคือยิงไกลทั้งคู่เลยคือบอกเลยว่าเวลายิงไกลพี่ไม่เคยกดปุ่มอื่นเลยนะครับนอกจากกดปุ่มสี่เหลี่ยมแล้วก็เลือกทิศทางแล้วเหมือนจะออกเลยหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจเหมือนกันครับโอ้โห7นาทีโดนไป2ลูกนี่ก็มีผวาเหมือนกันนะครับโอ้โหบัลลักดูครับมันจะใจออกหรือเปล่าครับโอ้ยโอ้โหแล้วมาคิสเซนอีริกเซนอีริกเซนเจอกับทางด้านลูดิเกอร์ลูดิเกอร์โอเครู้ว่าต้องดักแน่นอนครับเดอบรอยเนอร์เดอบรอยเนอร์มาที่เชฟเชงโก้เชฟเชงโก้เชฟเชงโก้อาซาครับโอ้โหลูกนี้แหมมันเข้าข้อที่ไม่ถนัดเท่าไหร่ครับเออาซาโอ้โหเชฟเชงโก้ยังแบบว่าได้เปิดมาสวยๆนะครับสวยงามครับลูกนี้คีเทนเซนเอเซียงสอนได้ดีครับเดอบรอยไหลมาเลยครับบัลลักคืนมาก่อนหนึ่งทีไหลคืนมาอีกหนึ่งทีโอ้โหอาซาก็จะซ้อนมาเลยครับไม่รีบครับเอเซียงไม่อยากเสียบอลทิ้งครับเอเซียงมาที่เดอบรอยเนอร์บัลลักอีกทีหนึ่งบัลลักคิลเลอร์พาสมาเลยครับบัลลักอีเดอาซาโหลดช็อตโอ้โหแหมคิวเดอบรอยครับบังบอลไปเลยไม่ให้ไปแน่นอนครับเดอบรอยจิ้มมาก่อนลูกนี้เปโดไหลมาเลยครับวางไกลๆให้เลยแล้วกันครับอิเดียซาหลบหลบหลบโอ้โหเอาจนได้ครับอิเดียซายิงง่ายๆไม่เอาครับพนุ่มคนนี้สวยงามครับลูกนี้โอ้โหแล้วเรียกว่ายกทีเดียวคือหลุดเลยนะครับโอ้โหแล้วจักรยานอากาศไปเลยครับลูกนี้ก็เรียกว่าปฏิเสธลูกยิงไว้ไม่ได้แน่นอนครับลูกนี้ค่อยๆวางบอลลำเลียงบอลมาเสร็จดีเจมครับฮึบไหลมาเปโดเปโดก็ขอมั่งแล้วกันครับวันนี้โอ้โหอาซาเปโดต้องยิงให้หมดครับแล้วปั่นได้ซ้ายลูกนี้ไม่พลาดครับเปโดรถดิเกรดครับ
โอเคสวยครับโอ้โหเรียกว่าเก็บคลีนชีทครับกองหลังนัดนี้ครับฮ่าก็4ประตูที่ได้นี่ว่าเป็นการยิงไกลในการเข้าทำในแบบดูนะบัลลังก์จะค่อยๆเติมมาแล้วก็ซัดไปเลยครับโลดี้2อเดเชฟเชนโกก็ซัดเหมือนกันครับบอกว่าไม่มีคนเข้าบอล นี้มาลองยิงหน่อยแล้วกันครับแล้วก็เป็นนี่ครับเอเดนอาซาลูกนี้ไม่รู้ว่าบอลยกมาจากใครครับแต่ที่แน่อาซายิงคมมากครับแล้วก็มาจบที่เปโดโรดิเกียในการปั่นโคโอ้โหแล้วเรียกว่าเดอะบอยแอสซิสต์อีกแล้วนะครับเปี้ยงเป็นยังไงกันบ้างครับกับฟูลทีมเชลซีในงบ 700,000 ล้านนั่นเองครับโอ้โหก็เรียกได้ว่าตอนที่เราซื้อจำได้ไหมมันเป็น 770,000 ใช่ไหมเราก็ยืนอยู่ 70,000 เหมือนเดิมก็เท่ากับเราใช้งบแค่ 700,000 ล้านเท่านั้นเองซึ่งแต่ละตำแหน่งนี่บอกเลยว่าเล่นได้ดีทั้งนั้นแล้วคนที่พี่รู้สึกว่าไม่ผิดหวังเลยนะคือทางด้านมิเชลบัลลักนั่นเองซึ่งที่แรกเนี่ยพี่ก็จะโอ้เอา PLN แต่พอว่าดูราคาไอคอนแล้วเนี่ยเรื่องราคาเนี่ยไม่แพงเลยประมาณหลักแสนล้านแล้วก็คือเอาง่ายคือคุณภาพขับแก้วแน่นอนครับสำหรับตำแหน่งกองกลางกลางรับกลางลุกได้หมดเลยแต่เอเซียนเนี่ยก็เป็นตัวตัดบอลเอาจริงเนี่ยไฮไลท์นี้กองหลังแทบจะไม่ได้ทำอะไรเยอะเลยนะเพราะว่าลูริเกอร์กับคิดเซนเป็นคนที่ยืนตำแหน่งของกองหลังดีอยู่แล้วก็ว่าเอเซียนกับบัลลักเนี่ยทำให้กองหลังเล่นง่ายมากๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่ยังบอกเลยเควินเดอร์บอยถือว่าเป็นเมตาพ่อทุกสถาบันอยู่แล้วในการจ่ายบอลออกซ้ายออกขวาเนี่ยเดชังโกก็ยังวิ่งหาช่องก็แนะนำว่าลองไปปรับแผนตามนี้ดูแล้วกันนะครับก็สำหรับใครที่อยากให้พี่จับทีมเนี่ยสามารถทักไปที่แฟนเพจ Facebook เส้นสนามนั่นเองนะครับแล้วก็ฝากกันทักได้ก็ใครชื่นชอบหรืออยากให้ใช้งบอะไรอีกคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยแล้วกันและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเวลามีคลิปอัปเดตใหม่จะได้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดนั่นเองครับแล้วก็คลิปเก่าๆใครที่ยังไม่ดูกันนี่เลยฮะอย่าลืมไปดูกันด้วยไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ